บิ๊กโจ๊กก็น่าจะเข้าใจว่าทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเมื่อไปบิ๊กต่อเรียกเข้ามาพบนะแล้วก็มีการไปขอโทษกันนะนั่นก็คงจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้นตอมาจากพลเอกประยุทธ์วางยาไว้นะครับเพื่อจะทำอะไรบางอย่างแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จนะซึ่งผมบอกไว้แต่แรกว่าคิงเหล่านี้มันเป็นปัญหานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้นะถ้าปล่อยให้บานปลายก็จะวุ่นวายแต่ตอนนี้ทั้ง4เหล่าทัพทัพบกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจตอนนี้มีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันแม่นยำในยุทธศาสตร์นะรับรองยืนยันฟันธงนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนทุกคนชนะแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็เป็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะบิ๊กโจ๊กคราวนี้นะมีการชื่นมื่นฮะระหว่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกินข้าวเที่ยงกันเป็นวันที่2ฮะที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเข้าทำงานแล้วก็ได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีนะครับเศรษฐาทวีสินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตำรวจได้มีการพบเจอกันนะฮะและที่น่าสนใจคือเรื่องของทนายความนะครับอันนี้เป็นการพบปะกันธรรมดานะครับซึ่งอาจจะเป็นมิติใหม่ในการทำงานนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเป็นปกตินะครับเราทำกันอยู่แล้วนะครับในภาคส่วนถึงเขาทำกันอยู่แล้วถ้าไม่มีการพูดคุยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่านะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องเป็นอะไรที่เป็นทางการมากนะครับไม่ต้องมีการเตรียมงานนะครับแล้วเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยว่าข้อมูลต้องพร้อมนะครับต้องมีการเตรียมตัวให้ดีตลอดเวลานะครับจะได้ไม่ต้องมีเวลาเตรียมตัว2-3 วันก็บอกเช้าก็มาบ่ายได้นะครับบอกเช้าก็มาบ่ายได้บอกเช้าก็มาสายได้นะครับตรงนี้ก็อยากให้ผู้ร่วมงานทุกท่านหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยมีความกระตือร้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับมาพูดคุยกันถ้าเกิดไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็กลับไปหาข้อมูลกันมาเรื่องอะไรไม่ได้กำชับครับว่าก็นโยบายวันนี้เราจะทำอะไรก็เลยมานำรายงานให้ท่านก่อนครับรวมถึงรายงานในเรื่องของบิ๊กโจ๊กด้วยไหมคะไม่มีเลยก็ไม่ถามท่านนายกก็ไม่ได้ถามอะไรใช่ไหมท่านปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะที่นโยบายเร่งด่วนที่จะนโยบายเร่งด่วนที่ท่านนายกอยากให้เดี๋ยวไว้รอพี่ประธานไปนั่นทีเดียวดีกว่าแถลงพี่แถลงบ่ายทีเดียวนะหลังจากประชุมนะคะแต่ว่าท่านมาแจ้งท่านนายกรายงานในสิ่งที่จะแถลงใช่ไหมคะใช่ครับท่านผมไม่มีคดีอะไรก็เป็นเรื่องของลูกน้อง8คนครับท่านนะส่วนลูกน้อง8คนเขาจะไปเขาก็ต้องไปต่อสู้คดีเอานะครับนะแค่นั้นเองนะเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ผมไม่รู้เรื่องเลยต้องไปถามทนายเขาเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องแล้วการเมืองทั้งหมดเป็นเรื่องระหว่างตำรวจ8คนกับทนายถ้าท่านจะถอนทนายอนันชัยเนี่ยบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็จะไม่มีไม่วันนี้ผมยังไม่ได้แต่งทนายเลยผมยังไม่ได้แต่งทนายเลยแสดงว่าอนันชัยก็ไม่ได้เป็นทนายผมยังไม่ได้เซ็นใบแต่งทนายทั้งสิ้นเลยนะครับบิ๊กโจ๊กปฏิเสธนะฮะเรื่องของทนายอนันตชัยฮะที่ออกมาบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์โน่นนี่นั่นนะบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันว่าทนายอนันตชัยไม่ได้มาทำคดีของตนเองนะไปทำคดีของลูกน้อง8คนนะที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาและอยู่ระหว่างการประกันตัวถูกย้ายมาประจำการนะครับขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับโดยถูกถอดออกจากตำแหน่งเดิมทั้งหมดในขณะที่บิ๊กโจ๊กนะฮะก็ปรากฏว่าถูกลดหน้าที่จากเดิมเนี่ยเป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสืบสวนสอบสวนในคดีต่างๆของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ปรากฏว่าคราวนี้เหลือเพียงหน้าที่ดูแลด้านความมั่นคงเท่านั้นส
ซึ่งปัญหาของบิ๊กโจ๊กคือเรื่องของบริวารเป็นพิษนะการที่บิ๊กโจ๊กคราวนี้ก็เททนายนะครับก็คงจะมีบทเรียนจากหลายประการแหละนะถ้าบิ๊กโจ๊กยังไปต่อนะครับมีบริวารที่พูดมากนะมีบริวารที่พูดแล้วเป็นลบกับตัวเองเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็ย่อมจะโดนเล่นงานที่ผ่านมานะเศรษฐาทวีสินได้ตั้งกรรมการสอบสวนกรณีบิ๊กโจ๊กขึ้นมาให้มีผู้บุคคลนอกนะทั้งหมด3รายเข้ามาสอบสวนเรื่องนี้ที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กก็เคยโดนแบบนี้มาก่อนนะแล้วก็ถูกย้ายจากข้าราชการเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับถูกถอดยศถูกถอดให้เป็นข้าราชการพลเรือนไม่ได้เป็นใส่ชุดตำรวจอยู่ปีนึงอ่ะปีกว่าๆนะครับคราวนี้บิ๊กโจ๊กก็คงรู้ตัวแล้วล่ะนะฮะว่าบริวารเป็นพิษสร้างปัญหาให้กับตัวเองนะบิ๊กต่อพลเอกต่อศักดิ์สุขวิบูลย์ว่าปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจบแล้วนะความขัดแย้งก็จบไปแล้วนะที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนเรียกให้บิ๊กโจ๊กเข้ามาพบเองนะครับแล้วก็แฮปปี้กันดีนะไม่มีปัญหานะเห็นว่าก็มีการขอโทษขอโพยกันไปก็ทุกอย่างก็น่าจะโอเคนะครับบิ๊กโจ๊กก็น่าจะเข้าใจว่าทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเมื่อไปบิ๊กต่อเรียกเข้ามาพบนะแล้วก็มีการไปขอโทษกันนะนั่นก็คงจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้นตอมาจากพลเอกประยุทธ์วางยาไว้นะครับเพื่อจะทำอะไรบางอย่างแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จนะซึ่งผมบอกไว้แต่แรกว่าคิงเหล่านี้มันเป็นปัญหานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้นะถ้าปล่อยให้บานปลายก็จะวุ่นวายแต่ตอนนี้ทั้ง4เหล่าทัพทัพบกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจตอนนี้มีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันแม่นยำในยุทธศาสตร์นะรับรองยืนยันฟันธงนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนทุกคนชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะฉันตื่นลืมตาได้เกิดมามีเผ่าพันธุ์เกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีมีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอาลีบบาตาก่ออากาจงทำดีฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันเรียนป.น.ได้ศึกษากับโต๊ะครูท่านสอนให้รู้จุดมุ่งหมายอิสลามทำตามแนวทางตามแบบอย่างท่านนบีคิดกันให้ดีสามัคคีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาชิดกันสักหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนาฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยแผ่นดินไทยแสนง
ามพระมหากษัตริย์ทรงธรรมทรงความดีลุ่มตานี้ปักใต้ร่มมอกกี้ตองเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมขอสันติสุขสันติภาพทุกๆคนขอสันติสุขสันติภาพทุกๆคนฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีปักใต้ร่มมอกกี้ตอง